ัปดาห์นี้ช่อง5ของเรามีตลาดมีงานดีที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดนะคะยกลพบุรียกของดีทั้งจังหวัดมาไว้ที่ช่อง5ค่ะททบ5ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีจัดงานเกษตรใหม่สนามเป้าชิมช็อปชิลสินค้าดีละโวธานี2023เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งงานก็จะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศของงานของเรานะคะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกททบ5ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีจัดงานเกษตรใหม่สนามเป้าชิมช็อปชิลสินค้าดีละโวธานี2023เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรชาวจังหวัดลพบุรีนำผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์โอท็อปรวมไปถึงสินค้าต่างๆมาออกร้านจำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเรื่องพื้นที่ค่ะงานของเราจัดที่ชั้น G และบริเวณโดยรอบของอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ช่อง5นะคะจัดเมื่อวานเป็นวันแรกวันนี้วันที่2แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันที่2มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายนะคะงานจะมีตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นเลยวันนี้ก็มีประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของททบให้ความสนใจมาเลือกซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มสินค้าของดีของเด่นจากลพบุรีมาวางขายกันภายในงานอย่างคึกคักสินค้าที่เราอยากแนะนำนะคะคุณผู้ชมคะถ้ามางานนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆกระท้อน GI กล้วยหอมลพบุรีปลาส้มฟักไก่ทอดสมุนไพรไข่เค็มดินสอพองกระยาศาสตร์เมืองละโวขนมเบื้องข้าวไรซ์เบอร์รี่สินค้าจากกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรพื้นบ้านแปรรูปสินค้าปลอดสารพิษละโวธานีแล้วก็ยังมีผักสดปลอดสารพิษจากโครงการทหารพันดีค่ายภูมิพลศูนย์การทหารปืนใหญ่และนอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมของทางททบ5ค่ะที่มาแล้วคุณผู้ชมรับรองว่าได้ร่วมสนุกกันอีกอย่างแน่นอนผู้ประกอบการหลายรายที่มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะบอกกับทีมข่าวว่ารู้สึกพอใจกับการจัดงานอย่างมากอย่างวันแรกเมื่อวานก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าค่ะเพิ่มยอดขายได้อย่างน้อยๆ 20-30%ขอขอบคุณททบ5และจังหวัดลพบุรีที่เปิดโอกาสให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในงานแบบนี้ค่ะให้มีการจัดแบบนี้อีกแล้วก็ขอขอบคุณแบบช่อง5ด้วยที่ให้โอกาสดีๆกับผู้ประกอบการที่ลพบุรีค่ะขอเชิญชวนประชาชนนะคะที่อยู่แถวนี้หรือว่าอาจจะอยู่ที่ไกลค่ะมาช็อปมาชมมาชิมผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลพบุรีได้นะคะมีของดีๆเยอะแยะเลยนะคะขอเชิญนะคะเช้าคุณอภิญญาคุณพานุพงศ์ลงไปจัดรายการเมืองไทยใหญ่อุดมที่ตลาดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะและต่างหูที่ที่ฉันใส่อยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นต่างหูผ้ามัดหมี่ที่มาจากตลาดข้างล่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเฟิร์มว่าเสื้อผ้าสวยๆก็เยอะแล้วของกินก็อร่อยมากด้วยมากันให้ได้นะคะวันนี้ถึง4โมงเย็นงานจัดถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ